I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเปา I have CPU ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการประกอบเครื่องนี้กันแล้วกันนะครับนี่เป็นเครื่องชุดน้ำระบบเปิดหม้อน้ำขนาด3ตอนใส่เคส Thermal Check Core P3 Snow Edition นะครับเป็นเคสแบบเปิดแล้วตรงนี้จะมีแผ่นอะคริลิกแปะไว้นะครับเป็นเคสที่โฟลว์นะครับก็คือคล้ายๆว่าเคสเปลือยนั่นเองนะครับสเปคก็แรงพอตัวแรงพอตัวแต่สามารถรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้นะครับหม้อน้ำ3ตอนชุดน้ำระบบเปิดระบายความร้อน CPU นะครับนี้เห็นเต็มที่เลยแต่ก่อนอื่นใดนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แต่ละอย่างกันว่าเราใช้อะไรประกอบเครื่องนี้กันบ้างนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ CPU ครับ Intel Core i5 954F ครับ6 Core 6 Thread 4.10 GHz Turbo นะครับตัวนี้สับ CPU เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับยกเว้นการ์ดจอมีประกัน1ปี RAM 16GB iPacer ตัว Panther ตัว Go นะครับ 16GB8GB 2แถวใส่2ตัวเป็น Dual Channel 16GB ครับ NVMe M.2 Gen 3จาก XPG ครับ 256GB read write 3,000 กว่าทับ 1,600-1,700 ครับผมเมนบอร์ด MSI B365 Pro VH ตัวนี้รองรับ M.2 รองรับแรมสูงสุด 32GB ชิปเซตระดับกลางๆ B365 สามารถอัปเกรดเป็น SAT 390หรือบอร์ดอะไรที่ใหญ่กว่านี้แพงกว่านี้ก็ได้ครับนะครับในส่วนของ Power Supply ครับ AeroCool 600 วัตต์ Superb นั่นเองนะครับจ่ายไปเพียงพอแน่นอนต่อการ์ดจอนะครับสบายๆโอเคการ์ดจอครับ MSI ครับ GTX 1060ตัว Armor ขนาด 6GB นั่นเองนะครับเพียงพอต่อการเล่นเกมปรับ Full HD ได้แน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมแนะนำไปที่จะใส่ไปในเครื่องนี้นะครับประกอบไปหมดแล้วนะครับ i5-954F RAM 16 MSI B365 รองรับ NVMe รองรับ RAM สูงสุด 32GB นะครับนี่คือการ์ดจอ GTX 1060 6GB Power Supply 600 วัตต์อยู่ตรงนี้ NVMe อยู่ตรงนี้ครับพร้อมนะครับจุดเด่นที่สุดคือชุดน้ำพร้อมชุดน้ำเต็มระบบนะครับมี Water Block นะครับถังพักน้ำปั๊มน้ำแอบอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้หม้อน้ำอยู่ตรงนี้ครับขนาด3ตอน360 มม.นะครับ360 มม.ก็คือมีพัดลมระบายความร้อนทั้งหมด3ตัว1 2 3ตรงนี้นะครับหลักการทำงานก็คือว่าปั๊มน้ำหลบอยู่ตรงนี้ปั๊มน้ำขึ้นมาผ่านโฟลว์จะหมุนน้ำก็จะวิ่งฟืดเข้าบล็อกระบายความร้อนที่ CPU น้ำร้อนออกมาก็จะออกมาทางนี้ฟืดนะครับออกมาทางนี้เข้าสู่หม้อน้ำระบายความร้อนแล้วก็ไหลออกมาทางนี้ครับแล้วก็วนสู่กลับถังพักน้ำแล้วก็จะปั๊มน้ำเป็นแบบโอเพนลูปอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าถามว่ารั่วไหมไม่รั่วครับผมเพราะว่าวัดอย่างดีเทสอย่างดีนะครับถึงมั่นใจว่ามันไม่รั่วแน่นอนและใช้งานได้ตามปกติครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบเจ้าเครื่องนี้กันครับว่าจะยากเย็นหรือว่าจะเป็นยังไงไปแล้วชมพร้อมกันเลยI'm not afraid to die.
เป็นไงบ้างครับกับการประกอบเครื่องชุบน้ำระบบเปิดกับเคส P3 ตัวนี้นะครับหม้อน้ำ3ตอนสวยงามครับแล้วก็พร้อมไฟที่สามารถจะปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวบล็อกก็ปรับได้นะครับไปได้ทั้งหมดเลยทุกสีเลยนะครับรวมถึงปรับแบบ RGB ก็ได้มีรีโมทปรับได้ทุกอย่างนะครับนี่สวยงามครับสเปคนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสเปคนี้ครับน่าจะเป็นสเปคที่อาจจะไม่แรงมากแต่ความสวยงามนี่ถือว่ากินขาดครับพร้อมรองรับการอัปเกรดในอนาคตอย่างแน่นอนทุกอย่างเรียบร้อยลาไปก่อนครับฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมกันครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อะไรที่ท่านชอบฝากเพจ I Have CPU หรือว่า YouTube ช่อง I Have CPU ด้วยแล้วกันนะครับ I Have CPUแหล่งรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสั่งประกอบเครื่องเก่าใหม่ทุกสเปคจัดเต็มสั่งได้แล้วที่แฟนเพจ www.ihavecpu.com Shopee Lazada